วัสดีครับผม1ไอบทนะครับไอเดียของคลิปที่ทุกท่านได้เห็นกันไปนะครับมาจากการทดลองครับในเรื่องของการกันฝุ่นความแข็งแรงของหน้าจอรวมถึงการกันรอยขีดข่วนของ iPhone 13 Pro Max ครับและก็ไม่ใช่ทดลองเฉยๆนะครับผมอยากให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมีความสวยงามด้วยวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำครับเทคนิคการถ่ายกิมมิกต่างๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่ซีนแรกกันเลยครับซีนแรกนะครับเป็นซีนที่ผมต้องการครับจำลองสถานการณ์นะฮะทดสอบการนำ iPhone ใส่เข้าไปในกระเป๋านะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับชอบเอา iPhone ใส่ในกระเป๋ารวมกับสิ่งของอื่นๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถเครื่องสำอางแปรงต่างๆนะครับตัวนี้ก็เลยต้องการที่จะเห็นภาพจากกล้องหน้าของ iPhone นะครับโดยนำ iPhone วางลงไปในกระเป๋าซึ่งกระเป๋าที่ผมเลือกใช้ครับเป็นกระเป๋าแบบถุงผ้านะครับตัวนี้เอามาใช้แทนเพราะว่าเราจะได้เห็นระยะของความลึกการที่เราโปรยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรยสิ่งของต่างๆลงมาเนี่ยมันจะเห็นภาพสโลโมชันออกมาสวยเลยทีเดียวนะครับตัวนี้แล้วก็ความยากของช็อตนี้นะครับก็คือการที่เราโปรยของลงมาในเรื่องของการกระจายตัวครับบางครั้งมือทีมงานชนกันหรือว่าของเนี่ยมันไปกระจุกอยู่ในสัดส่วนที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราก็เลยต้องถ่ายหลายเทคกันนิดนึงครับผมมุมมองความรู้สึกของการที่สิ่งของโปรยลงมานะครับผมต้องการเห็นนะฮะบนท็อปลงมาปุ๊บเนี่ยก็เลยใช้กล้องหน้าของ iPhone นะครับวางลงไปในกระเป๋านะครับยิงเสยขึ้นมานะฮะเราก็จะเห็นเลยว่าตอนที่ของเนี่ยค่อยๆหล่นลงมาในกระเป๋านะครับที่มี iPhone อยู่มันมีความรู้สึกยังไงช็อตต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นแก้วมังกรตัวนี้ไปด้วยกันนะครับซึ่งผมจะใช้มีดนะฮะแล้วก็ผลไม้ตัวนี้อย่างที่บอกไปเป็นแก้วมังกรนะครับแล้วก็เปรียบเสมือน iPhone เป็นเขียงนั่นเองนะครับภาพที่อยากได้คือภาพสโลโมชั่นตอนหั่นนะครับค่อยๆหั่นไปปั๊บปั๊บนะฮะเสร็จแล้วครับมุมใกล้ผมอยากได้ฮะความที่สันมีดนะฮะกระทบลงบนหน้าจอของ iPhone เพราะว่าตรงนี้เราอยากได้จุดประสงค์ในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนของหน้าจอ iPhone นั่นเองครับซีนต่อมาครับเป็นซีนที่ผมอยากเห็นภาพของหัวแปรงนะครับปัดกระทบกันแล้วก็เห็นความฟุ้งของตัวแป้งฝุ่นกระจายตัวอย่างสวยงามด้วยภาพสโลโมชันนั่นเองครับสิ่งที่ผมทำนะครับก็คือเอาหัวแปรงนี่แหละมาปัดเข้าด้วยกันแล้วก็มีตัวขายึดมือถือตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยครับภาพที่ออกมานะครับต้องบอกว่าเกินความคาดหมายของตัวผมเลยทีเดียวนะครับทั้งตัวกล้องหลักแล้วก็ตัวกล้องของ iPhone ครับเพราะว่าเราใช้2เทคนิคนั่นเองนะครับก็คือเทคนิคแรกครับการใช้นะฮะแรงปัดนะครับโดยปัดแบบขึ้นลงให้เห็นการกระจายตัวฝุ่นแบบตัว S นะครับตัวนี้จะออกมาสวยงามเลยทีเดียวรวมถึงกับการจัดแสงครับใช้การจัดแสงไฟนะครับยิงไปแบบย้อนแสงนะครับเราจะเห็นรายละเอียดของแป้งฝุ่นได้มากขึ้นนั่นเองครับผมซีนที่เราได้เห็นกันไปเมื่อกี้นะครับตอนแรกผมวางเอาไว้ครับคือการที่มือปัด iPhone ตกจากโต๊ะแต่รู้สึกว่ามันธรรมดาเกินไปครับอยากใส่เรื่องราวเข้าไปก็เลยกลายมาเป็นแฮนด์ทาเลนต์ครับวิ่งวิ่งวิ่งเข้ามาบวกกับอยากสร้าง Impact ให้มากขึ้นครับด้วยการโรยแป้งฝุ่นครับวิ่งเข้ามาแล้วเตะ iPhone ตกจากโต๊ะจะเกิดภาพที่เราได้เห็นกันไปว่าภาพมันดูยิ่งใหญ่นั่นเองครับผมและช็อตสุดท้ายที่เราได้เห็นกันไปในเรื่องของฝุ่นนะครับผมอยากเพิ่มความสนุกมากขึ้นก็เลยนำไฟครับทั้ง2สีนะครับมาเติมองค์ประกอบให้กับแป้งฝุ่นของเรานะครับพอผมปาแป้งเข้าไปแล้วเนี่ยสีของแป้งครับก็จะเปลี่ยนไปตามสีที่เราเซตเอาไว้ครับผมทำให้ภาพที่ได้ออกมานะครับมีลูกเล่นมากขึ้นครับจากปกติก่อนหน้าที่เราจะเป็นไฟสีขาวล้วนนะครับตัวนี้มีสีเสริมเข้ามาทำให้มีความน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นครับในด้านของความปลอดภัยสำหรับ iPhone 13 Pro Max ที่เราได้ถ่ายกันไปตัวนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยครับการใส่เคสเพื่อการกันแรงกระแทกครับเพราะว่าเรามีซีนครับที่ตกจากโต๊ะรวมถึงซีนที่รองรับแรงกระแทกจากของต่างๆที่อยู่ในกระเป๋าตัวที่2ครับคือการปิดเทปแปะตามรูต่างๆของ iPhone นะครับไม่ว่าจะเป็นรูของไมโครโฟนนะครับแล้วก็รูไลนิ่งที่อยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับเพื่อป้องกันฝุ่นที่จะเข้าไปได้นั่นเองนะครับตัวที่3ครับผมใช้ฟิล์มโฟกัส Ultimate Glass Dustproof Series นะครับฟิล์มตัวนี้ครับแข็งแรงระดับ 9H ครับซึ่งเหนียวและยืดหยุ่นรองรับแรงกระแทกได้สูงสุด3เมตรมีเทคโนโลยีเลเซอร์คัตติ้งครับทำให้ตัวฟิล์มไร้รอยต่อสามารถป้องกันฝุ่นได้ทั้งหน้าจอเลยครับรวมถึงบริเวณลำโพงด้านบนของ iPhone 13 Pro Max ได้อย่างดีเยี่ยมครับเขายังมาพร้อม Anti Scratch ครับกันรอยขีดข่วนได้มากกว่า 3,000 ครั้งด้วยการเคลือบแบบ Hydrophilic Nano Coating นั่นเองครับนอกจากนี้ครับ Focus Ultimate Glass Dustproof Series นะครับรับประกันการใช้งานถึง1ปีเต็มเลยทีเดียวครับ
และนี่ก็คือเทคนิคการถ่ายวิดีโอที่ได้แนะนำกันไปวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสโลโมชันเอ่ยนะครับการจัดไฟต่างๆการใส่กิมมิคเข้าไปในตัวซีนแต่ละซีนนะครับหวังว่าทุกท่านจะนำไปใช้แล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้อย่างสนุกสนานนะครับหากใครสนใจฟิล์มโฟกัส Ultimate Glass Dust Proof Series ตัวนี้นะครับสามารถไปซื้อได้ที่โฟกัสช็อปทุกสาขาร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับรวมถึงเว็บไซต์ focuschill.com ในราคา890บาทครับหากชอบคลิปนี้อยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้ผมหนึ่งไอ้มดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ What you waiting for? Give them what they came for.